This Thai PBS Podcast View the world via The is View via Voice PBS World งานวิจัยล่าสุดที่พบเลยว่าคนติดเชื้อโควิดมีปัญหาลองโควิดอย่างชัดเจนเลยแล้วเกินคาดหวันว่าโอ้เกี่ยวกันด้วยน้ำตาลในเลือดสูงเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานกลายเป็นว่าไอ้คนที่มีเออเชื้อโควิดเนี่ยมันทำ <c oughs> ให้เกิดการอักเสบเกิดขึ้นในร่างกายจนไปกระเทือนการทำงานของฮอร์โมนอินซูลินทำให้ฮอร์โมนอินซูลินเนี่ย มันทำงานได้ไม่ดีดื้อต่อ mm hmm. อินซูลินมีผลทําให้น้ําตาลในเลือดสูงเป็นเบาหวานครับฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคไทยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศถิดพรค่ะ This Toy PBS Podcast is PBS สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้ติดตามรับฟังกันดีๆนะอเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารที่ช่วยฟื้นฟูจ,จากลองโค o v i d นะใครที่เป็น COVID มาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนซีซั่นไหนก็นแล้วแต่เนี่ยนะบางคนอาจจะรู้ได้เลยว่าสภาพร่างกายนะคะหรือความแข็งแรงงร่างกายเนี่ย มันจะไม่เหมือนเดิมบางคนก็อันนี้ที่ที่น้องๆที่รู้จักกันเป็นก็คือจะรู้สึกเหนื่อยง่ายออกินอะไรก็ไม่ค่อยอร่อยนะคะก็เป็นระยะเวลานึงแหละกว่าจะดีขึ้นนะคะซึ่งมันก็เป็นภาวะของลองโควิดซึ่งอาจจะมีอาการแตกต่างกันไปหลายอย่างนะคะก็แต่ว่า สิ่งต่างๆเหล่านี้มันฟื้นฟรูร่างกายได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอาหารเออเรามาฟื้นฟูอาการลองโควิดจากอาหารกันดีกว่าจะเป็นใครไม่ได้ที่เราต้องคุยด้วยคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับผมอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ยังโอเคอยู่ใช่ไหมคะยังโอเคอยู่ครับรอดมาได้ทุกซีซั่นยังบอกอย่างนี้ <c oughs> เรายังรอดมาได้เรายังเป็นกลุ่มเดียวกันอยู่นะคะคือตอนนี้เป็นไม่ได้ค่ะประกันหมดอ๋อไหมเสียใจแต่กแต่ก็ไม่ได้อยากเป็นเพราะว่าคือได้ยินว่าอย่างคนที่เป็นน้องๆที่เป็นเ็าบอกหพี่มันมันไม่ใช่ว่าโควิดหายแล้วมันจบนะมันเหนื่อยง่ายมันไม่ได้เหมือนเดิมเลยเอออมาไร่ระมือนเดิมใช่แล้วอาจารย์จะพูดเสมอเวลาคนบอกว่าอาจารย์ไหนพูดเรื่องรองโควิดให้ฟังซิหรือพสต์โควิด เนาะให้ฟังหน่อยสิแบบว่าอาหารการกินเป็นอย่างไรแล้วอะไรจะป้องกันได้ดีที่สุดออาจารย์บอกเลยคําแรกเลยประโยคแรกเลยครับการป้องกันรองโควิดได้ดีที่สุดก็คือการป้องกันไม่ให้ติดโควิดถูกไหมครับป้องกันได้ร้อยเปอร์เซนต์เออใช่ใช่เพราะว่าถ้าเราไม่ติดโควิดเราก็ไม่ต้องไปลุ้นกับอาการรองโควิดถูกไหมครับนี่แล้วการป้องกันรองโควิดคือป้องกันไม่ให้ติดโควิด <c oughs> โอ้มันก็เป็นข้อท็จจริงอะนะะ <laughs> ใช่แต,แต่ถ้าติดมาแล้วจริงๆริ <c oughs> นะ <c oughs> อาหารก็มีส่วนช่วยในการฟื้นฟูหรือบรรเทาอ่า <c oughs> มีส่วนช่วยในการฟื้นฟูบรรเทาเพราะต้องบอกว่าจากตัวเลขสถิติเนี่ย <c oughs> คนที่ติดโควิดแล้วยังมีอาการอยู่ นะเขาก็เลยว่าลองโควิดคือเป็นแล้วยืดเยื้อเรื้อรังมันลองยาวไปอ่ะทั้งที่เดือนตรวจเชื้อแล้วไม่มีเชื้อแล้วหายแล้วใช่ใช่หายแล้วนะไม่พบเชื้อแล้วค่ะแต่ยังมีอาการเหมือนกับยังเป็นอยู่บางคนนานยาวไปเป็นแบบสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเลขตรงเนี้ยเขาพบว่าสูงสุดของคนที่มีอาการลองโควิดเนี่ยได้ถึงประมาณห้าสิบเปอร์เซนตพูดง่ายว่าครึ่งนึงอ่ะโอ้คนที่เป็นโควิดแล้วมีอาการลองโควิดเนี่ยเกือบครึ่งนึงนะ สี่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตเยอะมากเยอะครับแล้วเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของอาการลองโควิดที่เกิดขึ้นเพราะมันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตบางคนอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายอย่างที่คุณลีบอกรู้สึกหายใจแล้วมันยังแบบไม่เต็มปอดอ่าหายใจไม่ทันหอบเหนื่อยหายใจไม่เต็มปอดเพราะประสิทธิภาพของปอดไม่เต็มที่ทํางานได้ไม่เต็มที่บางคนติดเชื้อแบบ เชื้อลงปอดหรือไปที่ขั้วปอดหรือติดเข้าไปในปอดยิง่งหนักเลยใช่ถ้าเป็นสายพันธุ์ที่มันหนักๆอ่ะเนาะถูกต้องรุนแรงอันนี้ก็<ช>ต้องระวังนะครับบางคนแน่นหน้าอกแล้วก็ส่งผลต่อสมองด้วยนะอความจําก็ไม่ดีเพราะออกซิเจนมันไปเลี้ยงสมองได้น้อยไงเอ๊ะรหรือว่าเป็นเโควิดเป็นเปาเนี่ยนะสมองรา้าความจําไม่ดีหรือบางคนไอนี่เจอบ่อยนะอาจารย์เห็นคนที่รู้จัก ออมีอาการลองโควิดแล้วไอคือยังไอยังไอยๆอยังมีอาการไออยู่แบบหายมาแล้วตั้งหลายเดือนยังไออยู่อันนี้ก็น่ายังน่ากลัวอยู่ด้วยถูกต้องแหละเพราะเอมีเชื้อไหมนะอาจจะไม่มีเชื้อหรอกแต่เป็นซากศพซากชิ้นส่วนของเชื้อซากเชื้ออ่ามันยังคงอยู่ได้ก็ทําให้เกิดอาการลองโควิดเนาะหรือ การรับรสการได้กลิ่นรสน้อยลงบางคนก็จะปวดข้อบางคนนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเวียนศีรษะท้องปวดท้องท้องเสียผื่นขึ้นซึมเศร้าวิตกกังวลวาสารพัดเลยแล้วที่เป็นงานวิจัยล่าสุดท,ที่พบเลยว่าคนติดเชื้อโควิดมีปัญหารองโควิดอย่างชัดเจนเลยแล้วเกินคาดหวังว่าโอ้เกี่ยวกันด้วยน้ำตาลในเลือดสูงเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานคือว่ามันดูเหมือน,นไม่ไ,มได้เกี่ยวกันเลยกลายเป็นว่า ไอ้คนที่มีเชื้อโควิดเนี่ยมันทําให้เกิดการอักเสบเกิดขึ้นในร่างกายจนไปกระเทือนการทํางานของฮอร์โมนอินซูลินทําให้ฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยมันทํางานได้ไม่ดีดื้อต่อ <c oughs> อินซูลินมีผลทําให้น้ําตาลในเลือดสูงเป็นเบาหวานครับถ้าเราลองโควิดต้องระวังเบาหวานบางคนไม่รู้ปกติก็ <c oughs> มันก็เสี่ยงอยู่แล้วแล้วหายโควิดมาบางคนฟาดอาหารเต็มที่เลยก็มันหิวโหาชานมไข่มุกน้ำหวานน้ำอัดลมช็อกโกแลตลาว่าชิบูย่าฮันนี้โะข้าวเหนียวมาพวกข้าวเหนียวทูเลียนมันสดชื่นเออฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นอาการของรองโควิดที่เกิดขึ้นได้โดยที่คนไม่รู้เลยฉะนั้นแล้วคนรองโควิดคุณจะต้องควบคุมน้ําตาลด้วยอสําคัญเลยโอ้โหไม่ทันระวังแล้วล่ะอันนี้เป็นงานวิจัยออกมาชัดเจนเลยคนที่ ที่ที่เป็นอา,อาการของโรงโควิดเนี่ยเพราะว่าคิดว่าเอ้อฉันไม่เป็นไรเพราะไม่เห็นไอเลยนอนก็นอนหลับได้ดีท้องก็ไม่ปวดสมองก็ยังจําได้ดีอยู่นะกิ่นก็กลับมาปกติแล้ว hmm. นะไม่มีพื้นไม่มีอาการโรงโควิดใดๆแต่ที่ไหนได้น้ําตาลสูง hmm. โดยไม่รู้ตัวเพราะน้าตาลมันอยู่ข้างในไงอยู่ในหลอดเลือดซึ่งเขาไม่รู้ตัวเลยว่าเอาน้ําตาลเขาสูงถ้าไม่ได้ไปตรวจนะไม่ได้เจาะน้ําตาลตรวจกลายเป็นว่าเอ้ยหนึ่งใน ปัญหาของอาการของของรองโควิดหรือโพสต์โควิดหลังจากหายจากโควิดแล้วน,ลน้ําตาลในเลือดสูงแล้วเ<ม>สี่ยงต่อเป็นเบาหวานโดยที่ไม่รู้ตัวคืออันนี้จะไปน,นึกถึงอะไรรู้ไหมคะอาจารย์เวิร์กฟอร์มโฮมอยู่บ้านเยอะ <laughs> ไม่ได้คิดว่าจะไปเกี่ยวกับโควิดเลยเพราะว่าอยู่บ้านเยอะกินเยอะกินจุกินถี่กินเยอะจนอ้วนจนเป็นเบาหวานใช่ไหมครับอันนี้ต้องพึงระวังเนาะเพราะว่าสาเหตุของไอ้เจ้ารองโควิดจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดเจนหรอกมันอาจจะเกิดขึ้นจากแบบ เศษซากศพหรือชิ้นส่วนของของเชื้อโควิดที่ยังหลงเหลืออยู่หรือบางทีมันโจมตีแล้วทําให้เกิดรอยโรคค่่ะอาที่ปอดรอยโรคที่ทางเดินหายใจนะมันยังคงมีรอยโรคต้องอาศัยในการเวลาในการฟื้นฟูเกี่ยวยาบําบัดดับบางทีบางคนก็อาจจะแบบใช้เวลามากน้อยต่างกันตามความรุนแรงแล้วก็ภาวะภูมิคุ้มกันนะบบางทีเนี่ยที่เจอคือภูมิคุ้มกันทํางานผิดปกติเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ย ที่ติดเชื้อโควิดแล้วเนี่ยค่ะเหมือนแบบเฮ้ยมันทํางานเยอะอ่ะภูมิคุ้มกันเราทํางานเยอะในการกําจัดอ่ะจนพอมันหายมันเชื้อมันหายไปแล้วอ่ะแต่ระบบภูมิคุ้มกันมันยังทํางานอยู่อันเนี้ยมันก็ต้องพึงระวังเหมือนคนที่มีคลิปอาจารย์หมอท่านหนึ่งเนาะที่บอกโอ้ยฉีดมากๆไปก็ต้องระวังนะ อาจารย์ไปกี่เข็มแล้วคะเกินแขนอาจารย์มีกี่เข็มแล้วคะห้าไหมคะยังไม่ถึงไม่ถึงใช่ไหมเอามาหารสองอ่ะของอาจารย์อาจารย์เน้นวัคซีนจากธรรมชาตินะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นเองนะคือจากวัคซีนจากธรรมชาติจากการดูแลสุขภาพนะอาหารการกินการเนอนนะกินอยู่รับนอนออกกําลังของเราแล้วก็ไม่เครียดแล้วก็ ที่สําคัญคือการป้องกันนะไปไหนมาไหนอย่างที่คุลีเห็นแหละอาจารย์ก็ฉีดสารพัดเลยเห็นไหมครับอาจารย์ฉีดตลอดเวลาที่คุยตลอดเวลาที่คุยนะกรุงหน้ากากก็ต้องต้องปิดต้องใส่ไปไหนคือแบบว่าคือการป้องกันนี่แหละดีดีที่สุดดีกว่าวัคซีนอีกนั่งห่างกันเป็นหลายกิโลเมตรมากค่ะคุณผู้ฟังจริงๆเนี่ยนั่งกันห่างกันประมาณสา0รอเมตรอ่ะแต่ว่าเดินหากันเหนื่อยอ่ะเออจริงๆต้องต้องแบบนี่แหละ ก็เป็นการป้องกันไงถึงแบบว่าเอ้ยเราก็ต้องรอดทุกซีซั่นอ,อ่าอเพราะเราเราป้องกันได้ดีเออให้ดีแล้วก็ดูแลเออเรื่องของการนอนแล้วก็ไม่นอนดึกเพื่อพ<ฆ>ิ่มรกันเราจะได้ไม่ลดเราก็ไม่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 เครียดบริหาร<ฆ>จัดก,การชีวิตให้ดี<ฆ>นะครับพวกเนี้ยแล้วก็กินอาหาร หรือวิตามินบางตัวที่ช่วยเสริมแต่ก็ไม่ใช่บอกโอ้กินซะแบบมัวเมาซัดเต็มที่ไอ้นู่นก็ว่าดีไอ้นี่ก็ว่าดีไอ้นั่นก็ว่าดีเพียบตุนเพียบมันก็มันก็นะมันก็จะเกินพอดีต้องบอกอย่างนี้ลรวก็อยากจะบอกคุณผู้ฟังด้วยว่าคือยังไงก็ต้องยังต้องระวังกันอยู่นะคะเพราะว่าอันนี้คือข้อเทนจจริงจากที่ทํางานเลยค่ะคุณ อาจารย์คะว่าตอนเนี้ยก็คือเอาแหละมันก็จะมีมาตรการอะไรที่มันว่าเออผ่อนคลายกันไปเนาะแต่ว่าในขณะเดียวกันตัวเลขที่เกิดขึ้นในที่ทํางานค่ะมันเพิ่มขึ้นค่ะอาจารย์เห็นไหมเอยเลยงงมากเลยเอ้าวเขาก็เริ่มซาซากันแล้วนะแล้วทาไมของเรามันมาจานวนคนจริงิแล้วมัน,น <ะ S 2> ไม่ได้ซาไ, <ป S 1> ไปไหนหรอกแต่ว่าคนเริ่มชินอ๋อชินใช่ไหมฮะชินกันแล้วเอ้ยเป็นเดี๋ยวก็แบบเอ้ยหายแต่คนแบบว่าเอ้ยมันไม่เป็นดีที่สุดเพราะอย่างที่บอกแล้วบางคนเป็นแล้วไม่เป็นอะไรเยอะแต่ลองโควิด ชืเยอะเหลือหลังใช่เห <foi> ็นไหมครับเพราะว่าโควิดเป็นบางคนเนี่ยแบบอ้าวห้าวันเัวหายแล้วสี่ห้าวันบางคนมีไข้หรือมีนิดหน่อยแบบไม่มีอาการอ่ะบางคนภูมิคุ้มกันดีเขาไม่มีอาการใดๆนะค่ะอแต่ที่น่ากลัวคือคุณไม่มีอาการอ่ะยิ่งน่ากลัวนะคือไม่ใช่กลัวที่ตัวคุณเองหรอกคุณจะเอาไปเผยแพร่คุณจะไปแพร่แบ่งปันกันไปไปแพร่ให้กับผู้สูงอายุอื ในบ้านคนรอบตัวคนที่คุณรักหรือเด็กน้อยที่ภูมิคุ้มกันเขาอาจจะไม่ดีเท่าคุณค่ะฉันแล้วมันไม่ใช่แค่แบบว่าเอ้ยติดไปมันไม่เป็นไรมากหรอกจบ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 ไปติดไปจะได้จบจบได้ไงบางคนเนี่ยเดือนหนึ่งติดสองรอบยังมีเลยโอ้โฉีดวัคซีนแล้วก็มีมีมีีวัคซีนแล้วมันไม่ได้การติดไงเออเออถ้าภูมิคุ้มกันดีแต่เรากลัวไงว่าแบบเฮ้ยมันไม่มีอาการแล้วเราไปให้คนอื่นนะแล้วคนอื่นเขาภูมิไม่ได้ดีอย่างเราเขาเกิดอาการหนักขึ้นมาตราบาปชีวิตเลยนะ แต่เราก็ไม่รู้อีกที่บอกแล้วใช่แล้วเราป้องกันให้ดีที่สุดนี่แหละนะครับแต่ถ้ามันเลี่ยงไม่ได้อย่างที่บอกว่าเฮ้ยเราป้องกันอาการรองโควิดอาหารการกินก็เป็นสิ่งสําคัญในการฟื้นฟูโอ้ตอนนี้ต้องการการฟื้นฟูแล้วแหละระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราใช้งานไปเยอะมากถูกต้องในช่วงที่แบบโอ้โหต้องต่อสู้นะล่บราฆ่าฟันโฉมกับไอ้กันมาโควิด ใช่หลายปีนะสู้กันมาเนี่ยสองปีแล้วนะเกินสองปีแล้วนะหนึ่งเก้าใช่ไหมใช่ค่ะ <โห S 2> สองสนุกกันไปเลยหนึ่งสองโอ้โหเกินแล้วแหละเก้าสิบปีแล้วแบบนะแต่เราก็เริ่มเนี่ยตอนนี้เราก็เปิดนู่นเปิดนี่เปิดนั่นแล้วเพราะเราเริ่มแบบว่าเอ้ยชินแล้วก็ความรุนแรงมันอาจจะแบบว่าเอ้ยลดน้อยลงแล้วก็บางคนก็แบบว่าเออดูเหมือนแบบจะไม่ได้เป็นอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยครับบางที่นะวันก่อนอาจารย์ไปตัดผมะครับค่ะ ชักแต่ผมบอกว่าเออมีลูกค้าผมครับบอกว่าที่ทํางานเขาบอกไม่ต้องตรวจแล้วเพราะตรวจก็เดี๋ยวหยุดงานกักตัวก็มงานมันก็ทําไม่ได้เดินอีกก็ต่างคนต่างใส่หน้ากากสองชั้นแล้วก็ป้องกันเอาจบอ๋อก็นี่ไงตามมาตรการนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าก็ยังไม่วางใจ <c oughs> คือคือปัญหาวางใจไงที่เขาจะให้ถอดหน้ากากเราก็ยังไม่กล้าถอดเลยคือปัญหาไม่ใช่อะไรนะคือไม่ได้อยากเป็นรองโควิด ก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าคือถ้าไม่อยากเป็นลองโควิดต้องไม่เป็นไม่ติดถเพราะว่าลำพังแค่ธรรมดาเนี่ยเดินนิดนึงก็เหนื่อยแล้วค่ะคือถ้าเป็นลองโควิดรู้สึกว่าตัวเองน่าจะไม่ไหวน่าจะไม่ไหวแน่แ่ก็เลยเพราะว่าปกติบางคนแบบสุขภาพร่างกายไม่ได้ฟิตไงเพราะนั้นไม่ได้ฟิตเนี่ยบางทีอย่างที่คุณลีบอก เฮ้ยเดินนิดหน่อยหรือใช้ชีวิตอะไรนิดหน่อยฉันก็เหนื่อยแล้วใช่แล้วถ้าฉันเป็นอีกโอ้โหยิ่งไปเหนื่อยง่ายไปใหญ่อีกแล้วมันไม่ใช่ว่าเป็นแล้วมันหายแล้วหายเลยถ้าคุณมีรองโควิดเข้ามาอีกก็นั่นดีแล้วไม่รู้ว่ากี่วันหายแล้วเกิดมันทําให้เกิดรอยโรคอที่ปอดคุณค่ะมันเป็นปัญหาทั้งชีวิตนะค่ะมันไม่ใช่ว่าจะแบบ ง่ายๆเราก็ไม่รู้ว่ามันมันจะมีอะไรอีกไหมเนี่ยนะคุณมันเป็นโรคโรคใหม่เราก็เลยไม่รู้อน,นาคตรจริงๆว่าใช่ครับส่วนวินนจัยเขาก็วิจัยอะไรกันก็ว่า <c oughs> ไปแต่อย่าเพิ่งเป็นเลยใช่ป้องกันได้ทาไว้ดีที่สุดแต่ถ้าเป็นขึ้นมาปุ๊บอ่ะเราอยากที่จะเอ่อฟื้นฟูเนาะจากรองโควิดแน่นอนอาหารการกินก็มีผลอะไรบ้างอาจารย์กลุ่มแรกเลยที่เป็นสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันก็คืออาหารประเภทโปรตีนครับ โ oh, อ้โปรตีนปลาเอกเลยโปรตีนเนี่ยเราพูดกันมาหลายครั้งหลายตอนอาจารย์บอกโปรตีนนี่แหละสาคัญมากกับร่างกายของเรา uh huh. นะตับภูมิคุ้มกันก็เหมือนกันไอพวกแอนติบอดีทั้งหลายแหละที่ไปฉีดๆอา้าวอาจารย์แอนติบอดีขึ้นเท่านู้นเท่านี้เท่านั้นนะอ uh huh. นะ่หรือมันเป็นตัวบ่งชี้ภูมิคุ้มกันไอสารแอนติบอดีเนี่ยวัตถุดิบมันคือโปรตี huh. นงั้นเรโปรตีนในอาหารก็คือจากไข่ค uh ่ะ huh. จากเนื้อสัตว์จากนม uh huh. นะที่เราชอบพูดเนื้อนมไข่เนื้อนมไข่ถั่ว เต้าหู้ทันยพืชทั้งหลายแหล่แล้วเราต้องเน้นโปรโตีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายานะครับในการฟื้นฟูเพราะเราเหมือนเราใช้สัพพะกำลังเยอะในการกําจัดมันค่ะจนแบบไอ้พวกสารวัตถุดิบทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็อาจจะแบบพร่องไปอก็เหมือนทหารอาจารย์ไปออกรบมาถุงครับเจ้าเมืองก็ต้องเลี้ยงหน่อยนะก็ต้องเลี้ยงดูเสือก็ต้องอัดโปรตีนเข้าไปให้เพียงพอนะครับแล้วก็ นอกเหนือจากโปรโตีนคือใยอาหารครับใยอาหารใยอาหารถามว่าโอ้มันเกี่ยวข้องอะไรล่ะอาจารย์ใยอาหารเนี่ยจากพืชผักผลไม้<ฆ>ที่ไม่หวานจัดนะโดยเฉพาะใยอาหารที่มีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกนะครับ<ฆ>ก็คืออาหารจากจุลินทรีย์เลี้ยงอาหารสําหรับเลี้ยงจุลินทรีย์พวกโปรไบโอติกอาฉะนั้นแล้วพวกใยอาหารจากพืชผักผลไม้มันจะทําให้พวกโปรไบโอติกก็เหมือนทหารตํารวจนี่แหละ<ฆ>ที่เป็นกองกํลาลังสําคัญในการต่อสู้กับเชื้อโรค<ฆ>นะครับ มันมีสเสบียงเพิ่มมากขึ้นนะครับพวกโปรไบโอติกก็พบมากในพวกพืชผักผลไม้อย่างที่บอกนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหอมหัวกระเทียมนะหัวหอมใหญ่ก็ได้หัวกระเทียมก็ได้นะครับแล้วก็พวกกล้วยนะครับพวกนี้แล้วก็หน่อ,นอมไม้ฝรั่งอ่าอพวกนี้เป็นมีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกนะครับแล้วก็เมื่อมีพรีไบโอติกแล้วโปรไบโอติกก็สําคัญครับออันนี้มีงานวิจัยว่าช่วยฟื้นฟู นะครับหรือบรรเทาปัญหารองโควิดได้พวกโปรเบโอติกก็คือจุลินทรีย์สุขภาพที่สิงสถิตยอยู่ในลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่<อ>ลำไส้เล็กมีแลคโตบาซิลัสลำไส้ใหญ่มีไบฟีโดแบคทีเรียมซึ่งอแลกโตบาซิลัสไบฟีโดแบคทีเรียมเนี่ยทุกวันนี้เราเห็นอยู่ที่ข้างผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต <laughs> นั่นแหละแต่ต้องระวังไม่ให้ผู้อะไรอ่ะผู้ประกอบการตบตาเราโดยการที่เขียน0%คอเลสเตอรอล0%แฟต หยิบเลยหยิบเลยหยิบเลยทันทีแต่ว่าน้ำตาลเท่าไหร่ครับยี่สิบห้ากรัมหมดโคต้าเลยวันหนึ่งไม่เกินยีบสี่กรัมตัวหนังสือมันเล็กอ่านัแล้วเดี๋ยวนี้เขาต้องมีเอาแว่นนะสองพระสองเพชรเขาไปดูสองเพชรแล้วแล้วพวกอาหารที่เป็นแหล่งของโปรไบโอติกนะครับไม่ว่าจะเป็นโยเกิร์ตเนาะขนมเปรี้ยวก็ต้องน้ำตาลน้อยนะเทมเป้ นะถ <ชา S 1> ึงเป้ใช่ไหมคะอ่าทัวมกทั้งหลายแหล่นี่แหละครับเกิมจินัโตคอมบูชารู้จักคอมบูชาใช่ไหมครับชามาหมักกับแทนที่จะเอานมมาหมักกับจุลินทรีย์ที่เป็นชาเอาชามาหมักอ่าม,มันก็มี<อ>พวกโปรไบโอติกอยู่แต่โปรไบโอติกอาจจะไม่เยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโพสต์ไบโอติกก็เสริมภูมิคุ้มกันได้นะโพสต์ไบโอติกคือ สิ่งที่โปรไบโอติกจุลินทรีย์มากินพรีไบโอติกแล้วผลิตโพสต์ไบโอติกโพสต์ไบโอติกคือเช่นกดไขมันสายสั้นๆรวมทั้งซากศพของโปรไบโอติกอาจารย์เน้นมากเลยคือโปรไบโอติกมันตายอ,ะอ่ะ,<ฮ>ะมันก็กลายเป็นซากศพ <ฮะ S 1> แต่มันยังมีประโยชน์นะไม่เหมือนกับชากซา,ากเชื้อที่มันโควิดที่มันตายอยู่ในเราะะากเชื้อนั้นไม่มีประโยชน์เราไม่ต้องการเพราะบางทีมันยังแบบ มาออกฤทธิ์ออกเดชได้อีกอทําให้ภูมิภ้มกันเราทํางานผิดปกติะนะครับแล้วซา,ากศพของโปรเบโอติกเนี่ยผนังเซลล์ของโปรไบโอติกที่ตายแล้วเนี่ยมันยังมีพวกไบโอแอคทีฟเปปไทด์นะหรือโปรตีนที่ผนังเซลล์ของพวกโปรไบโอติกที่มีประโยชน์ในการเสริมภูมิภ้มกันได้แล้วเนี่ยกลุ่มเนี้นะกลุ่มอนามัยเองเนี่ยยังออกมาเลยประกาศว่าอ่าถ้าอยากที่จะช่วยในการเฟื้นฟูหรือช่วยบําบัดบรรเทาอาการลองโนะควิดเนาะก็คือ คุณก็ต้องกินโปรตีนให้มันมากขึ้นเพียงพอคุณก็จะต้องเสริมอาหารที่เป็นแหล่งของพวกโปรไบโอติกนะครับแต่ก็ต้องน้ำตาลน้อยนะคุณก็ต้องกินอาหารที่เป็นแหล่งของพวกพรีไบโอติกนะครับสามกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มสำคัญเลยที่ช่วยในการที่จะบรรเทาปัญหารองโควิดรวมทั้งพวกพืชผักผลไม้ที่เป็นแหล่งของวิตามินซีเพราะเรารู้ว่าวิตามินซีช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเรากิน เออส้มกินฝรัลล่งกินมะนาวกินมะละกอนะทั้งหลายแหละพวกนี้ไม่จําเป็นต้องผลไม้ที่มีเอ่อรสเปรี้ยวเท่านั้นนะครับ<ะ>พริกหวานอย่างเงี้ยวิตามินซีสูงถามว่ามันเปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวเลยเออแล้วคนเข้าใจผิดคิดว่าต้องเป็นผลไม้เปรี้ยวๆถึงะจะมีวิตามินซีสูงไม่จําเป็นผักใบเขียวบางอย่างเงี้ยคะน้าเงี้ยก็วิตามินซีสูงพริกหวานเหรอใช่ครับพริกหวานก็ก็วิตามินซีสูงโอ้โห <c oughs> ใช่ครับทั้งๆที่แบบว่าเอาอาจารย์นึกว่าเปรี้ยวอาจารย์ถามว่ากินมะละกอเนี่ยเปรี้ยวไหม ม่ค่ะเนี่ยวิตามินีสูงแบบบางลูกรับมีมีมีมะละกอเน่ากมะกบูดนะพวกนั้นนะครับนะแล้วเนี่ยพวกนี้มีวิตามิน C สูงช่วยได้นาะวิตามิน A นะจากไข่แดงเจากผักใบเขียวจากแครอทฟักทองมันเทศมะละกอสุกตำลึงโอ้โหเพียบเลยพวกนี้วิตามิน A เองจะทำให้เยื่อบุทางเดินหายใจเนี่ยมันแข็งแรง ภาษาวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามีไทจังชันก็คือเซลล์แต่ละเซลเนี่ยมันจะยึดติดกันเนี่ยมันก็ต้องอาศัยไ <c oughs> อ้นี่แหละนะตัวที่จะเป็นตัวเกี่ยวยึดติดให้มันหนาให้มันแน่นค่ะเมื่อไรก็ตามที่วิตามินเอเราพองเราขาดไอเยื่อบุนเนี่ยมันก็จะหะ่างอพอมันห àng, <ะ>่างปุ๊บปะกรีนึกออกไหมเชื้อมันก็ติดบุกลุกเข้าไปได้ง่ายเข้าไปง่ายถูกต้องเราหายใจเชืเเ้อ้าไปปุ๊บอ้าวบางคนทําไมหายใจเข้าไปแล้วแบบว่าคนนี้จามอยู่ในลิฟต์อีกคนนึงเป็น นะเป็นหวัดไม่ต้องเชื้ออะไรเรกเชื้อหวัดธรรมดานี่แหละอีกคนนึงทาไมไม่เป็นค่ะอ่าเพราะเยื่อบุทางเดินหายใจนี่เขาเนี่ยห่างยกับอะไรอ่ะหว่างแหงห่างแบบแล้วอะสูดหายใจเข้าไปปุ๊บเมื่อก่อนเราไม่ใส่หน้ากากเนาะอยู่ในลิฟต์เพื่อนจามมาคนนึงเชื้อฟุ้งกระจายเต็มหมดเลยนะอ่าบางคนก็เป็นเป็นหวัดนี่ทำไมฉันเริ่มเจ็บคอก็ไปรับเชื้อมาไงจากสาธารณะอ่ะอ่าแต่อีกคนทำไมไม่เป็นล่ะเพราะ เยื่อบุทางเดินหายใจหรือในอาหารที่เรากินก็มีเยื่อบุทางเดิอนอาหารมันก็เป็นประการด่านแรกในการที่จะป้องกันการบุกรุกของเชือ้อโรคเห็นไหมวิตามินเอเนี่ยสำคัญเลยค่ะอ่าพวกจากพืชผักผลไม้ที่อาจารย์อบอกวิตามินดีก็เช่นเดียวกันในปลาในเห็ดหอมนะในไข่แดงพวกนี้ก็เป็นแหล่งของวิตามินดีเนาะ,ะจากแสงแดดนะแต่แสงแดดเนี่ยมันก็อาจจะต้องแบบเออช่วงสักสิบโมงนะ แดดแรงถึงจะสังเคราะห์แบบทรงประสิทธิภาพสุดเที่ยงนู่น <laughs> 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 แต่เราก็ไม่ไหวะเกรียมโอ้ยแค่แสงสาดเข้ามาในห้องทํางานนี้ก็พอตัวเขาพบ <laughs> ว่าฝรั <laughs> ่งอันนี้ฝรั่งนะงานวิจัยของของฝรั่งผิวขาวหน่อยนะครับ <clears throat> คนยุโรปตากแดดตอนช่วงเที่ยงเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงเขาชอบนอนอาบแดดกันนะอ่าใช่ใช่เ <laughs> <laughs> ท่ากับร่างกายจะสังเคราะห์วิตามินดีสองพันไอยูเยอะนะเท่ากับที่เรากินเสริมลด เออความเสี่ยงหรือความรุนแรงของโควิดอ่ะเนี่ยวันละสองพันอายุะคุณตากแดดได้แต่คนไทยอ่ะผิวคำ้ำเพราะผิวค้ำปุ๊บเนี่ยอำนาจการทะลุทะลวงของรังสี UVB จากแสงอาทิตย์จะไปสังเคราะห์วิตามินดีสามเนี่ยมันน้อยอ๋อเพราะวะ่าความผิวค้ำความค้ำเนี่ยเม็ดสีม,มันบังไว้บงับงบังหรือกั้นไม่ให้รังสี UVB จากดวงอาทิตย์จากาแสงแดด เอามาสัรงะหอวิตามินดีได้เต็มที่นั้นแล้คนไทยต้องใช้เวลาเยอะกว่านานกว่าอันนี้มีงานวิจัยแล้วถ้าแดดมันไม่แรงไม่เปี้ยงอะอ่างที่รานบอกเนี่ยริงไม่ได้10บโมงถึงบ2ายสองเนี่ยเที่ยงอย่างเงี้ยนะเอาตากแดดคนมาตากแดดตอนเช้าเนี่ยพบว่าวิตามินดีไม่ขึ้นเอาสา์แดดเช้าก็เลยอ่ะนั้นกินจากอาหารนะอ่าหรือกินจากเสริมนะแต่ก็ต้องอย่างเหมาะสม อ่าอันเนี้ยสำคัญเรื่องภูมิภ้มิกันค่ะวิตามินอ e ีก็เช่นเดียวกันจากในไข่จากผักใบเขียวเข้มนะครับ<ม>จากในน้ำมันพืชน,น้ำมันมะกอกอ่านะพวกนี้วิตามินอ e ีก็สูงเ<ม>นาะรวมทั้งธาตุเหล็กและก็สังกะสีพวกนี้ก็เสริมภูมิภ้มกันได้ค่ะอ่าจาก<ม>พวกเนื้อสัตว์ทั้งหลายแหล่นะครับสังกะสีนี่สำคัญมากไม่ต้องไปปีหลังคาบ้านนะจะตกอ่าเขวตกสังกะสีเนี่ยนะเราพบในพวกข้าวกล้องนะครับพวก เออเนื้อสัตว์เครื่องในสัตว์ในพวกตับพวกหอยนางรม oh. นะพวกนี้ก็จะมีสังกะสีก็จะช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันแล้วแต่ละอย่างเนี่ยบางคนชอบถามอาจารย์อันเนี้ยดีกว่านี้ไหมกินวิตามินซีแล้วไม่ต้องกินวิตามินดีไหม uh huh. อาจารย์บอกว่าเรื่องระบบภูมิคุ้มกันมันไม่ใช่วิตามินเดียวหลายๆมันหลายๆครับเหมือนบ้านอ่ะคุณคุณรีนึกออกไหมครับว่าบ้านเราเนี่ยเรายังมีการป้องกันโจรขโมย uh huh. ก็คือโจรขโมยเหมือนเชื้อโรค uh huh. จะเข้าบ้านเราได้เรามีกำแพงกำแพงบ้านเนี่ยเหมือนวิตามินดีอย่างเงี้ยถ้าวิตามินดีเราเพียงพอวิตามินดีเราสูงพอกำแพงบ้านเราสูงขโมยเข้ามาได้ยากแต่พอมันเข้ามาปุ๊บมันเจอสุนัขเปรียบเหมือนวิตามินซีต่ยัจะมาขย่ำถ้าวิตามินซีเราไม่ดีหมาหลับไปให้เขาเกาคางเล่นอ่าเปเข้าลางเลยมันก็บุกเข้ามาได้อีกเรามีรอปพก็เหมือนสังกะสีเห็นไหมครับแล้วมันแต่ละ วิตามินมันมีบทบาทในการป้องกันนะในระบบภูมิคุ้มกันในการป้องกันเชื้อโรคเนี่ยที่แตกต่างกันไปมันไม่ใช่ว่าแบบวิตามินเดียวแล้วแบบอุ๊ฉันจบแล้วฉันไม่สนใจตัวอื่นออาหารอื่น,นๆที่เป็นแหล่งของวิตามินอื่นไม่ใชนะ่แล้วมันก็ต้องผสนร่วมกันอย่างที่บอกว่าคุณอยากที่จะฟื้นฟนูอยากที่จะบรรเทาภนะาะวะรองโควิดอ่าส่งเสรมิมระบบภูมิคุ้มกันมันก็จะต้องกินอาหารเหล่านี้ให้เพียงพอและหลากหลาย เออนนี้มันดีนะอาจารย์อาจารย์เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเลยว่าคือการที่โจรจะเข้าหาเราเนี่ยมันต้องมีอะไรก่อนถึงตัวเราใช่กล้องวงจรปิดเอออะไรเอยแบบเพียบเลยไม่ใช่แบบอยู่ๆถึงตัวแล้วอ่ถึงตัวแล้วเรายังมีปืนอย่างเงี้ยเราอาจจะมีแบบเฮ้ยปืนปืนตัวนี้ก็คือเบต้ากูแค้นอย่างเงี้ยจะเห็นหอมอย่างเงี้ยเห็นไหมเราก็มีแบบเยอะอ่ะต้องมีฟังกชัอนไว้หน่อยดึงประวิงเวลาพอดีเลยต้องหลาย หลายหลายสิ่งในการที่จะแบบว่าช่วยในการที่จะแบบป้องกันหรือส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน <c oughs> แล้วมันไม่ใช่มีแค่ปัจจัยใดปัดจจัยหนึ่งหรือวิตามินตัวใดตัวหนึ่งตัวเดียว <c oughs> นะเหมือนที่อาจารย์ไล่เรียงมานี่แหละนะครับัน <c oughs> แล้วเนี่ย <c oughs> การดูแลเอ่อเรื่องของรองโควิดเนาะก็ยังเป็นสิ่งที่โหย,ยิ่งเราเปิดหลายๆสิ่งแล้วตอนนี้ <c oughs> นะเปิดประเทศเปิดสถานบริการทั้งหลายแหล่เนาะแบบ อาจารย์มองว่าการป้องกันเนี่ยไม่เป็นเนี่ยดีที่สุดเป็นการป้องกันรองโควิดได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้าเป็นแล้วยังไงก็ต้องเสริมประสิทธิภาพภูมิคุ้มกันของเราฟื้นฟูโปรตีนเราก็ต้องรับประทานให้เพียงพอนะครับในกลุ่มของโปรไบโอติกนะครับเราก็ต้องกินเสริมทุกวันนายโยเกิร์ตอ่ะวันละถ้วยถ้าสมมุติว่าเราแบบว่าไม่มีตังไปกินอาหารเสริมโปรไบโอติกที่เป็นผงๆซองๆนะซองนึงแบบ ไม่รู้กี่บาทซองหนึ่งเอ่อสี่ห้าสิบาทสมมุต<ะ>ินะห้าสิบาทอ่ะโยเกิร์ตดีกว่าโยเกิร์ตก็ได้ถ้วยละสิบบาทเลือกหวานน้อยสิบบาทสิบห้าบาท<ะ>อ่าอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเราได้โปรโตีนด้วยเราได้แคลเซียมด้วยนะ,ะอ่าจากตัวโยเกิร์ตนอกจากโปรไบโอติกะนะครับอย่างเงี้เราก็เสริมได้จากผักผลไม้ทั้งหลายแหละนะถ้าเราไม่มีปัจจัยที่จะไปซื้อโปรไบโอติกเป็นซองไฟเบอร์เป็นซอง,เ,อรเ,ซองเราก็กินจากผักผลไม้เราได้วิตามินเราได้แร่ธาต เราได้สารพฤกษะเคมีเราได้ความอิ่มอีกอ่าใช่ใชก,ก็มีผลดีกับสุขภาพนะครับพวกเนี้ยอาจารย์ว่าถ้าเราดูแลเรื่องของพภชนาการอาหารการกินให้ดีแล้วก็ควบคุมน้ําตาลรองโควิดไม่งั้นคนไม่รู้อัดอัน้นฉันกักตัวมานาน <c oughs> ฉันติดโควิดมานาน <c oughs> ฉันกินน้าตาลเต็มที่อ,อันนี้จะไปกระตุ้นทําให้คุณอะ่ะมีอาการรองโควิดได้ มากขึ้นและรุนแรงขึ้นนะครับก็ต้องควบคุมน้ําตาลด้วยรัมโอ้โหนี่ผลกระทบมันค่อนข้างเยอะเนาะ,ะแต่ว่าม,มันก็ฟื้นฟรูร่างกายให้กลับมาแข็งแรงได้นะไม่ใช่บอกอว่าเป็นลองแล้วก็ลองกันยาวไปเลยไม่ต้องหรือว่าปล่อยให้เดี๋ยวกันเวลาจะทําให้หายเองไม่ต้องขนาดนั้นอาจารย์ไม่แนะนําให้ใช้าการเวลาในการเยียวยาเนาะ <laughs> เพราะว่าเดี๋ยวเกิดมันแบบ มันเยอะเรื้อรังใช่ครับมันก็ต้องฟื้นฟูครับก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะกลายอะไรอีกหรือเปล่าหรืออะไรยังไงไม่ไม่รู้อ่ะคุณตอบไม่ได้จริงแต่ว่าเราก็ฟื้นคนที่เป็นมาแล้วก็ฟื้นฟูไว้สานะคะก็ความแข็งแรงร่างกายมันก็ต้องได้รับการฟื้นฟูเนาะถูกต้องธรรมดาแหละขนาดเวลาที่เราทำงานเยอะๆมาเราก็ยังต้องแบบ กินอะไรี่มันแบบเออให้เรารู้สึกมีความสูงมันก็เหมือนกันเราก็ยังอยากจะฟื้นฟูความรู้สึกตัวเองถูกต้องเพราะฉะนั้นร่างกายก็เช่นเดียวกันนะคะฝากกันเอาไว้วันนี้คําแนะนําดีๆฝากคุณผู้ฟังขอบคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะสนุกสนานมากเลยแต่ว่าได้ความรู้กันไปด้วยนะคะยังไงก็ติดตามรับฟังรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast กันได้เป็นประจำค่ะก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ความผอมยังเป็นค่านิยมที่หมายถึงสุขภาพดีแต่จริงๆแล้วผอมมากไปอาจส่งผลเสียต่อร่างกายที่คุณคิดไม่ถึงและต้องพึงระวังแพทย์หญิงกิตยาศีเลิศฟ้าแพทย์อยุรกรรม AIA มาเล่าให้ฟังครับ คนที่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์เนี่ยะจะเกิดจากการได้รับพลังงานน้อยกว่าที่ร่างกายควรจะได้รับต่อวันใช่ไหมเขาก็ <c oughs> อาจจะมีเหนื่อยล้าไม่มีแรงอ่อนเพลียว่อคนทั่วไปนะคะก็ <c oughs> จะขาดพลังงานแล้วก็สารอาหารในระยะยาวอาจจะมีปัญหาด้านพัฒนาการโดยเฉพาะในเด็กแล้วก็วัยรุ่นภาวะทุโพโภชนาการหรือขาดสารอาหารเนี่ยอาจจะนำไปสู่การเจ็บป่วยอื่นๆเช่นโรคเลือดจาง ทำให้ภูมิคุ้มกันต่ําลงนะะแล้วก็ป่วยง่ายอเออนะอคนผอมๆเนี่ยอาจจะป่วยง่ายโรคก,กระดูกพรุนเนื่องจากขาดวิตามินดีแคลเซียมเพราะว่าทานน้อยคอะขาดวิตามินดีแคลเซียมแล้วก็สารอาหารอื่นที่จําเป็นนะทำให้กระดูกบางนะอาจจะหักง่ายนะมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวเมื่ออายุมากขึ้นปัญหาสุขภาพทางเพศเช่นประจำเดือนมาไม่ปกติมีลูกยาก อะไรแบบนี้ค่ะนอกจากนี้การกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเนี่ยก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมาแต่ว่าการกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนแบบนี้เนี่ยนะมันเป็นเพราะอะไรได้บ้างที่พบบ่อยก็คือพันธุก,กรรมนะเพราะว่าพวกนี้อาจจะมีพ่อแม่พี่น้องไปดูเหอะเนี่ยพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเนี่ยผอมทั้งนั้นเลย นะคะพวกนี้จะมีพวกนี้อ่ะเขาจะมีระบบเผาผลาญที่ทํางานได้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพก็ถือว่าโชคดีใช่มียีนที่กระตุ้นการทํางานของเมตาบอลิซึมซึ่งพวกนี้ก็จะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเขาก็ผอมเขาอย่างไนแหละค่ะต่อไประบบเผาผลาญที่ดีแล้วก็มีรูปแบบการใช้ชีวิตเป็นของเขานะคะก็คือพวกนี้เนี่ยมีระบบเผาผลาญที่ดีนะระบบ ร่างกายทำงานได้ดีไม่ว่าจะเป็นการย่อยการดูดซึมสารอาหารการนำพลังงานไปใช้ซึ่งปัจจัยบางอย่างส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบเหล่านี้เช่นขนาดและโครงสร้างของร่างกายปริมาณกล้ามเนื้อส่วนสูงเพศแล้วก็อายุอย่างเช่นผู้ชายเนี่ยจะเผาผานพลังงานได้ดีป่ะแล้วก็คนอายุน้อยเนี่ย ระบบเาผาผลาญก็จะดีกว่าคนมีอายุค่ะ<า>ใช่ไหมอันนี้คือระบบเาผาผลาญก็ดีส่วนรูปแบบการใช้ชีวิตเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วน<า>เช่นรูปแบบการใช้ชีวิตที่จะต้องใช้มีพลังงานปริมาณมากอยู่เสมอนะฮะทำให้พลังงานที่กินเข้าไปอ่ะไม่เพียงพอ<า>นะเนื่องจากใช้แรงทํางานเยอะแล้วก็คนที่ออกกําลังกายเป็นประจํา This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.